กฎของพันธกรรมนะครับมีอยู่12ข้อนะครับความต้องการของลูกค้ามาเป็นเบอร์1นะครับนี้พูดไปหลายรอบแล้วข้อ2ก็ยินดีต้อนรับความเปลี่ยนแปลงนะครับข้อ3ส่งซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ทุกๆสปินนะครับอันนี้สำหรับโปรแกรมเมอร์นะครับสำคัญมากก็คือซอฟต์แวร์ที่ส่งเราส่งโอเคเรารู้ว่ามันบั๊กแต่ว่าต้องทำงานได้คือในโฟลว์หลักในโฟลว์หลักๆต้องทำงานได้แต่มันบั๊กอาจจะเช่นโอเคมันแทนที่มันจะอยู่ตรงกลางมันเบี้ยวซ้ายแทนที่อยู่ตรงกลางมันเบี้ยวขวาหรือว่ายังไม่ได้ใส่รูปยังไม่ได้ใส่คอนเทนต์ดูแล้วมันก็ดูแบบไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะแต่ว่ามันทำงานได้อ่ะคือทำไงก็ได้ให้มันทำงานได้พอแล้วนะครับส่วนดีเทลที่เหลือถ้าส่งไปให้ฝั่งลูกค้าตรวจแล้วเขาโอเคอ่ะแบบนี้ใช่ไปเติมดีเทลไม่ครบค่อยเติมจะได้ไม่ต้องทำฟรีจะได้ไม่ต้องทำฟรีโอเคแล้วก็ฝ่ายที่เนี่ยต้องทำงานร่วมกับเดเวลอปเปอร์ทุกวันอย่างใกล้ชิดนะครับก็คือต้องเข้าร่วมประชุม Sign Up Meeting นะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งว่าคืออะไรก็เนื่องจากว่าถ้าโปรแกรมเมอร์อย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วก็คือถ้ามันติดปัญหาหนึ่งอาทิตย์บิสเนสจะช่วยชีวิตเดเวลอปเปอร์ได้ด้วยการแค่บอกว่าอ๋อตรงนี้ไม่ต้องทำไปทำอีกอันนึงดีกว่าแค่นั้นก็ช่วยได้เยอะแล้วแค่นั้นก็ช่วยได้เยอะคือ decision ว่าหน้าที่ของบิสเนสคืออะไร decision ครับตัดสินใจว่าอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไอ้ลูกค้ายังไม่แน่ใจนะฟีเจอร์นี้เดี๋ยวไปทำอันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวอันนี้มีโอกาสเสี่ยงเปลี่ยนเยอะดูแล้วเขายังเถียงๆกันอยู่ลูกค้ายังเถียงๆกันอยู่เราทำอันนี้ดีกว่าดูเขาไม่เถียงกันแล้วนี่คือหน้าที่ของบิสเนสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีดีซิชั่นครับโปรแกรมเมอร์ก็คือพูดง่ายๆคือเมื่อคุณไม่ตัดสินใจโปรแกรมเมอร์จะตัดสินใจให้คุณเมื่อคุณไม่ตัดสินใจโปรแกรมเมอร์จะตัดสินใจให้คุณแล้วคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าโปรแกรมเมอร์ตัดสินใจถูกเหตุผลง่ายๆนะครับคุณแน่ใจหรือเปล่าโปรแกรมเมอร์ตัดสินใจถูกถ้าคุณมั่นใจก็โอเคตามสบายแต่ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันก็ตัดสินใจมั่วๆคุณก็ต้องตัดสินใจให้เขานะครับโอเคสร้างโปรเจกต์ที่ตามแรงจูงใจของคนทำงานนะครับอันนี้ถ้าให้พูดก็ยาวนะครับถ้าสรุปย่อๆก็คือประมาณว่าต้องทำให้ทีมรู้สึกว่างานนี้มันเป็นผลงานของเขามันไม่ใช่ผลงานของที่แบบเขาไม่มีส่วนร่วมผลงานคือต้องสร้างทีมให้รู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมกับโปรเจกต์นี้นี่คืองานของเขาเขาต้องทำให้ดีที่สุดนะครับส่วนที่จะ destroy สิ่งนี้มากที่สุดก็คือการ assign ทุกงานไปที่คนหนึ่งคนแล้วสวิตไปเรื่อยๆประมาณว่าหนึ่งอาทิตย์ได้ทำอยู่5โปรเจกต์อันนี้จะไม่มี ownership ในงานนั้นแน่นอนนะครับโอเคถ้าเป็นซอฟต์แวร์เขาคงเลี้ยงไม่ได้ก็คงต้องเป็นท่านั้นแต่ถ้าเป็นโปรดักต์ตัวเองคุณคอนโทรลโปรดักต์ตัวเองได้แล้วคุณให้มันสวิตทุกวันหรือสวิตในหนึ่งอาทิตย์อะสวิตไป3งานโอเนอร์ชิพของโปรดักต์นั้นมันจะไม่มีครับมันก็จะแบบอ๋อเดี๋ยวก็โดนสั่งเปลี่ยนเดี๋ยวก็โดนสั่งมาทำตัวนี้เดี๋ยวก็โดนสั่งมาทางนี้สุดท้ายแล้วก็คือมันก็จะทำแบบส่งไปเพราะแค่โดนสั่งเขาทำตามสั่งต่อแต่ถ้าทำเป็นทีมแบบประมาณว่าแอสไซน์โปรเจกต์แล้วยาวเลยข้อดีของงานทำแบบนี้ก็คือจะทำให้โปรแกรมเมอร์เนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมีส่วนร่วมมีเสนอไอเดียไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ปรับตามเพราะว่าไปก็จะทำให้คือเหมือนกับว่าโปรแกรมเมอร์ไม่ใช่หุ่นยนต์อ่ะก็ช่วยบอกปัญหาให้เราฟังด้วยนะครับเราก็คงอยากได้คนที่ช่วยคิดเราคิดมากกว่าที่จะเป็นหุ่นยนต์ทำตามเราสั่งเดียวถูกไหมครับเราอยากจะได้เพื่อนช่วยร่วมคิดเพราะฉะนั้นถ้าเราแอสไซน์เยอะเกินไปการคิดเนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆครับมันจะเริ่มเป็นโรบอทมากขึ้นเรื่อยๆเป็นมนุษย์ตามคำสั่งมันก็จะไม่ค่อยเสนออะไรแล้วพอรู้สึกว่าไม่เห็นไม่ไหวสมองระเบิดนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานของฝั่งบิสเนสที่มันต้องเปลี่ยนเพราะว่าปกติไม่ได้คุม1โปรเจกต์หรอกปกติก็คุมหลายโปรเจกต์ถึงแม้ว่าบิสเนสส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่โปรแกรมเมอร์เนี่ยจะอยากจะโฟกัสแค่งานเดียวโปรแกรมเมอร์ยังไม่ค่อยอยากสวิตช์งานโดยรวมเท่าไหร่นะครับเมื่อไหร่ที่เริ่มสวิตช์เมื่อไหร่ก็จะเริ่มแบบไม่ค่อยอยากทำเยอะแล้วจะแบบพอทำให้มันจบเดดไลน์ไปพอแล้วกันในประมาณนะครับโอเคทำงานแบบต่อหน้าการดีที่สุดนะครับถ้าให้เลือกระหว่างทำงานรีโมทกับทำงานเจอหน้ากันแน่นอนการทำเจอหน้ากันเนี่ยมันก็จะมีแอคทิวิตี้ต่อกันในทีมเยอะกว่าแล้วก็งานจะเสร็จเร็วกว่าเพราะว่าคิดจะถามอะไรก็ถามได้เลยแล้วก็ล็อกเวลาได้นะครับทำงานรีโมทโอเคดีไม่ต้องเดินทางใช่ถูกแต่ว่าข้อเสียของการรีโมทก็คือไม่รู้ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ย
ามันอยู่ในสถานการณ์ยังไงอยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยอาจจะแบบสมมติว่าทำงานรีโมทก็ทุกคนอยู่บ้านอาจจะโดนแม่หลับเดี๋ยวแม่ก็เรียกทุก5นาทีหรือว่ามีแฟนเรียกทุก5นาทีหรือใครก็แล้วแต่ที่มันมีสภาพแวดล้อมรบกวนการทำงานตลอดนะครับก็มีการรบกวนประมาณว่าเนื่องจากมันไม่ได้อยู่ในสถานที่ทำงานที่ล็อกไว้แล้วว่าคุณจะทำแค่ทำงานเท่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะสมาชิกแตกซ่านไปทำอย่างอื่นได้นะครับการทำงานร่วมกันที่แบบเจอหน้ากันก็จะคิดอยากจะถามอะไรก็ถามคิดอยากจะทำอะไรก็ถามนะครับแล้วก็ถ้ารีโมทก็คือพูดไปแล้วก็เอ๊ะมันอยู่หรือเปล่าตอนนี้มันอยู่หรือเปล่ามันอาจจะไปทำอย่างอื่นอยู่ไปอยู่ข้างนอกอะไรอย่างนี้ก็นี่ก็จะมีความช้าแหละนะครับก็จะมีความช้าจริงๆแล้วมันไม่มีสูตรตายตัวว่าเจอหน้ากับรีโมทอันไหนดีที่สุดนะครับก็เบสออนสถานการณ์ถ้าเป็นงานที่ประสานงานน้อยแบบต่างคนต่างทำคุยกันเยอะน้อยๆโอเคอันเนี้ยทำรีโมทได้กระทบน้อยแต่ถ้าเป็นงานที่มันต้องคุยกันทั้งทีมตลอดเวลาอันเนี้ยต้องเจอหน้ากันอะไรก็แล้วแต่ที่มีการสื่อสารเจอหน้ากันจะดีที่สุดนะครับโอเคแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้คือตัวชี้วัดความก้าวหน้าของโปรเจกต์ก็คือส่งทุกสปินส่งทุกรอบต้องทำงานได้นะครับถ้าทำงานไม่ได้แสดงว่าโปรเจกต์ไม่คืบอาจารย์สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ยั่งยืนนะครับให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องกับการพัฒนาสกิลทางเทคนิคนะก็คือเหมือนอัพสกิลโปรแกรมเมอร์ให้เก่งขึ้นไม่ใช่ว่านั่งใช้ท่าเดิมๆแล้วก็ช้าเหมือนเดิมนะครับก็ควรจะเก่งขึ้นบ้างแยกแยะงานที่ไม่ใช่ฟีเจอร์หลักออกมาให้ได้มากที่สุดงานที่ไม่ใช่ฟีเจอร์หลักอย่างเช่นอาจจะเป็นงานที่แบบ input ข้อมูลลง database นั่งพิมพ์ไปนั่งพิมพ์ Excel พิมพ์ database กรอกไปนะครับส่วนคอตัวงานหลักจริงๆก็คือเขียนระบบให้มัน insert update delete ได้นะครับถ้าแยกออกมาได้เนี่ยเวลาคนจะแบ่งงานมันจะแบ่งง่ายครับเวลาแบ่งงานในทีมจะแบ่งง่ายว่าโอเคงานตรงเนี้ยให้ใครทำวันนี้คนไม่เก่งมากเอางานนี้ไปช่วยทำหรือดีไม่ดีอาจจะให้คนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์มาช่วยกรอกข้อมูลลงระเบียบก็ยังได้เลยถ้ามันแยกได้ถูกนะครับการออกแบบที่ดีที่สุดคือเกิดจากการที่ทีมจัดการได้ด้วยตัวเองนะครับเซลล์ออร์แกไนซ์ทีมอันนี้เป็นภาพในฝันของทีมอาจารย์ที่แบบอยู่ในเลเวลสูงสุดนะครับผมยังคือผมอยากได้ทีมแบบนี้เสมอนะแต่ว่ายังไม่เคยทำได้บอกตามตรงว่ายังไม่เคยทำได้คำว่าเซลล์ไม่เน็ตทีมเซลล์ออกไปไนท์ทีมคืออะไรก็คือมีงานอยู่10อย่างโยนไปแล้วก็เดี๋ยวทีมตัดสินใจทำงานได้เองโดยที่ไม่ต้องไปคุมเลยแบบโหภาพในฝันมากดีสุดๆประมาณว่าเดี๋ยวมีคนลาเดี๋ยวมีคนขาดเดี๋ยวมันก็แบ่งงานกันเองเพราะว่ามันคุยกันตลอดเวลาแล้วก็ทุกคนเนี่ยทำเป็น full stack ทำได้ทั้ง front end back end เพราะฉะนั้นงานอะไรทุกคนทำแทนได้หมดเลยไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่ task อะไร user story card อะไรก็แล้วแต่ทุกคนทำแทนได้หมดใครอยากทำอะไรก็ทำไปแล้วเดี๋ยวค่อยๆทยอยทำรุมทำทีละอันจนเสร็จนะครับก็ถ้าจะทำแบบนั้นได้หนึ่งก็คือทีมต้องมีสกิลทำได้ทุกอย่างนะครับก็เก่งทั้งทำได้ทั้ง front ทั้ง back นะครับก็คือ full stack นั่นแหละก็คือ full stack แต่แค่ full stack ยังไม่พอต้องมีการสื่อสารกันในทีมด้วยก็คือต้องทำกิจกรรมจนแข็งแรงแล้วคือคุยกันตลอดเวลาแล้วพร้อมที่จะโยนงานให้คนอื่นให้โปรแกรมเมอร์ข้างๆทำพร้อมกันได้ซึ่งจะทำแบบนั้นได้ก็ต้องมียูนิตเทสอีกนะครับเพราะไม่งั้นคนหนึ่งวางบั๊กให้อีกคนหนึ่งก็ด่ากันชิบหายนะครับก็มีดีเทลในการสร้างเซลล์กันในทีมค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่ได้สร้างกันได้ง่ายๆแต่นั่นคือปลายทางของอาจารย์เราอยากจะให้ทุกคนแบบเคยมีคนโม้ไว้นะครับผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเขาโม้ไว้บอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเขาแบบทีมก็ประมาณ5คน10คนนะครับก็มีคนหนึ่งรู้สึกว่าแบบอยากพักร้อนอยู่ๆก็บอกทีมเลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมลาพักร้อน10วันนะที่เหลือฝากจัดการต่อทีแล้วก็หายไปเลยแล้วปรากฏว่ากลับมาโอเคงานก็รันโดยที่ไม่ต้องไปซิงอะไรกันเยอะนี่คือภาพในฝันนะครับก็ผมก็อยากทำให้ได้อย่างนั้นเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับคือแบบต่อให้มีคนหายไปในทีมอ่ะไม่กระทบกับทีมก็ยังไปต่อได้ด้วยตัวเองด้วยไม่ต้องมีหัวหน้าสั่งการด้วยทุกคนดีดิชันเองได้ว่าจะทำอะไรต่อแล้วก็ไปคุยกับลูกค้าเองนะครับก็ว่าไปโอเคครับ
สุดท้ายค้นหาการทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นเรื่อยๆก็คือเราจะต้องมีการ improve ตลอดเวลานะครับเราเป็นคือถ้าจะให้ดีอ่ะเราไม่ควรที่จะพอใจในสิ่งที่มีอยู่เราควรจะต้องหาข้อผิดพลาดแล้วหาทางแก้ไขมันให้ได้ในทุกๆสปริงทุกๆสปริงเราควรจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราควรจะดีขึ้นเรื่อยๆควรจะรู้ว่าครั้งที่แล้วมีปัญหาอะไรครั้งนี้จะต้องไม่เกิดอีกแล้วเราจะหาทางแก้ปัญหายังไงแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยก็ตามวนรอบตามรอบสปริงของอาจารย์นะครับมีกี่สปริงก็ว่าไปก็ควรจะทำให้ได้